สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปทำที่วางหนังสือจากกระดาษลังจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์1กระดาษลัง2กาว3กาวร้อน4กรรไกรและ5กระดาษสีค่ะขั้นตอนแรกตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดเท่ากันจำนวน3แผ่นเพื่อนำมาทำเป็นด้านข้างเสร็จแล้วก็ตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีก3แผ่นเพื่อนำมาทำด้านหน้าด้านหลังและฐานของที่วางหนังสือขั้นตอนต่อไปก็นำทั้งหมดมาประกอบกันได้เลยค่ะแล้วก็นำกระดาษสีมาห่อตกแต่งที่วางหนังสือจากกระดาษลังเสร็จแล้วค่ะ